ิวเซียนหลุดตามมาเลยครับการทำความสะอาดผิวหน้าเนี่ยผู้ชายอย่างเราสำคัญขนาดนั้นเลยหรอสวัสดีครับเพื่อนๆอยู่ในช่อง T3B ครับและนี่ก็คือช่วง T3B รีวิวอะไรที่ผมซื้อมาใช้เองถูกและดีจะมารีวิวไว้ช่วงนี้นะครับสำหรับเพื่อนๆ นะครับที่ติดตามทุกช่องในเครือ T3B นะครับจะรู้จักคุณกล้วยภรรยาผมครับในช่อง Banana Diary นะครับแล้วล่าสุดเราก็เพิ่งไปทำรีวิว IPL นะครับใครที่อยากจะทำ IPL หน้าใสนะครับแล้วเป็นเซลล์เหล็ก IPL ของแท้นะครับทำโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญไปติดตามช่องคุณกล้วยได้เลยครับหลายครั้งที่ผมไปถ่ายรายการให้คุณกล้วยครับผมจะเห็นคุณหมอเนี่ยทำการเตรียมผิวหน้านะครับโดยใช้เครื่องมือต่างๆนะเพื่อทำให้หน้าเราสะอาดมากขึ้นก่อนที่จะดำเนินการทำอะไรก็ตามบนผิวหน้าของเรานะครับผมก็เลยถามว่าการทำความสะอาดผิวหน้าเนี่ยผู้ชายอย่างเราเนี่ยสำคัญขนาดนั้นเลยหรอจริงๆของที่ผมจะรีวิววันนี้ครับซื้อมาให้ภรรยาครับเนื่องจากผู้หญิงเนี่ยต้องทำความสะอาดผิวหน้าเยอะกว่าเรานะครับเพราะผู้หญิงใช้เครื่องสำอางกับตัวนี้เลยเครื่องทำความสะอาดผิวหน้าด้วยระบบอัลตราโซนิกจากวิลสกินเพื่อนๆรู้ไหมครับว่าจริงๆเนี่ยหลายๆคนที่ดูหน้าแก่ก่อนวัยนะครับหน้าแห้งกล้านะครับเป็นตีนกลาเป็นกระเป็นสิวง่ายนะครับเนื่องจากเราทำความสะอาดผิวแบบผิดวิธีจริงๆนะการทำความสะอาดผิวนะไม่ต้องใช้อะไรมากครับแค่ล้างหน้าให้สะอาดแบบปกติหลังจากล้างเสร็จใช้ผ้าซับแล้วก็ใช้ครีมบำรุงผิวทันทีครับแต่ผู้ชายอย่างผมเนี่ยบอกเลยครับตลอดชีวิตมาแทบไม่เคยใช้ครีมบำรุงเลยมันจึงทำให้หน้าของเราครับเหี่ยวย่นกระขึ้นแล้วก็แก่ก่อนวัยแบบหน้าผมเนี่ยเห็นไหมอ่ะคือจะบอกว่าจริงๆแล้วผู้ชายอย่างเราอะครับก็จะใช้ก็ใช้ได้นะแต่ถ้าถามผมนะผมก็คงไม่เอามาใช้ครับเพราะว่าปกติผมล้างหน้าเฉยๆผมก็รู้สึกมันสะอาดดีแล้วแหละนะทีนี้สิ่งสกปรกบนใบหน้าทำไมเราล้างออกไม่หมดนะครับจริงๆผู้ชายเนี่ยไม่ค่อยมีปัญหานะอาจจะมีแค่ฝุ่นมีสิวอะไรบ้างนิดหน่อยใช่ไหมแต่ผู้หญิงเนี่ยเขาจะต้องใช้เครื่องสำอางมีการประทินผิวต่างๆดังนั้นเนี่ยอุปกรณ์พวกนี้ก็จะลดเวลาในการประทินผิวของเขานะครับแล้วก็ทำให้เขาเนี่ยทำความสะอาดหน้านะครับได้ง่ายมากขึ้นอ๋อก่อนไปแกะกล่องนะครับจะบอกว่าของตัวนี้ผมสั่งมาจาก Shopee นะหลังๆเพื่อนๆจะเห็นว่าผมเนี่ยรีวิวของจาก Shopee มากกว่า Lazada ด้วยนะครับแต่ก่อนผมไม่ซื้อของ Shopee นะเพราะเวลาของมีปัญหาเนี่ยจะต้องคุยกับเจ้าของร้านเองซึ่งวุ่นวายมากๆนะครับในการส่งของคืนนะครับเป็นปัญหาที่ผมไม่ชอบ Shopee นะแต่ปัจจุบันนะครับเขาก็มีตัว Shopee Mall แล้วนะครับซึ่งก็การันตีโดย Shopee นะดังนั้นการคืนสินค้าหรือสินค้ามีปัญหามันก็น้อยลงส่วนใครที่อยากได้นะครับก็สามารถกดจากลิงก์ที่อยู่ใต้คลิปวิดีโอไปสั่งเองได้เลยครับคุณผู้หญิงที่เข้ามาดูนะครับอย่าดราม่ากับการทำความสะอาดผิวหน้าของผมนะผมบอกเลยผมเป็นผู้ชายนะครับแล้วก็ผมใช้ของพวกนี้ไม่เป็นเลยจริงๆนะแต่อยากจะมาแกะกล่องรีวิวให้ดูนะครับตัวนี้เนี่ยยี่ห้อ Will Skin แกะกล่องออกมานะครับเราก็จะเจอตัวนี้ก็จะเป็นคู่มือนะครับการใช้งานนะครับแล้วก็มีใบอันนี้น่าจะเป็นใบรับประกันเนาะเครื่องก็หน้าตาแบบนี้นะเฮ้ยดูสวยงามมากนะครับดูดีมีอะไรอันนี้เป็นยางซิลิโคนนะครับก็คือเขาบอกว่าตัวนี้สำหรับล้างหน้าไงใช้แทนมือนะครับไปนวดทำความสะอาดผิวหน้าเอาสิ่งแบบปลอมต่างๆออกมาจากผิวหนังของเรานะครับอยากได้สังเกตนิดนึงครับเพราะว่าตัวซิลิโคนที่บนนี้นะเขามีขน2สายด้านนี้เนี่ยจะเป็นฝั่งขนสั้นครับและด้านนี้เนี่ยจะเป็นฝั่งขนยาวเห็นไหมโอ้โหรายละเอียดดีมากเพราะขนไม่เท่ากันเลยนะครับแล้วก็ที่สำคัญคืออันนี้นิ่มมากอ่ะนิ่มนิ่มนิ่มจริงๆครับแล้วก็มีตัวแท่นวางครับสวยงามมากๆครับแต่ว่าตัวนี้ไม่ใช่เป็นแท่นชาร์จในตัวนะชาร์จไม่ได้นะครับแต่ก็สามารถไปวางบนโต๊ะเครื่องแป้งของคุณผู้หญิงแบบนี้ได้เลยครับคือจะบอกว่าจริงๆเขามีสายชาร์จมาให้ด้วยนะครับแต่อันนี้ไม่ใช่สายชาร์จของเขานะเพราะว่าสายชาร์จที่เขาให้มาเนี่ยลูกผมเอาไปเล่นที่ไหนไม่รู้ทีนี้เรามาดูตัวเครื่องทำความสะอาดผิวหน้ากันบ้างนะครับตัวนี้เนี่ยวัสดุนะครับเป็นพลาสติก ABS นะครับซึ่งบอกเลยว่าเป็นอย่างดีนะครับงานไม่ก่องแก่งนะด้านหน้าเนี่ยมีปุ่มอยู่1ปุ่มนะครับแล้วก็ซึ่งด้านหน้านะครับก็มีเขียนว่า Lighting ครับ Nutrition นะครับแล้วก็ Soft Feel and Cleansing นะครับก็เขาบอกว่าจริงๆแล้วตัวนี้เนี่ยมันมี3ฟังก์ชันครับเอาตรงๆนะผมก็ไม่รู้อะว่าแต่ละฟังก์ชันมันทำงานแล้วได้ผลอะไรนะครับแต่จริงๆเขาบอกว่าคลีนซิ่งเนี่ยก็คงไปทำความสะอาดผิวหน้าแบบลึกๆอยู่แล้วนะครับซึ่งเวลาใช้งานเนี่ยมันจะใช้งาน2รูปแบบนะก็คือด้านฝั่งเนี้ยนะครับมันเหมือนไว้เนี่ยครับมันจะเป็นตัวสแตนเลสนะตัวหัวเป็นสแตนเลสนะครับซึ่งตัวนี้ตัวหัวนี่ก็เป็นองศาแบบโค้งนะครับซึ่งเวลาตามล่องจมูกสันต่างๆหางตานะเขาก็สามารถเข้าซอกสันกระแทกเอาสิวเซียนออกมาจากล่องจมูกเราได้ครับส่วนด้านหลังตรงนี้เนี่ยครับเขาใช้งานเหมือนกันนะครับสำหรับผัก
ครีมต่างๆเข้าสู่ผิวหน้าเพราะว่าการที่เราทากินเฉยๆเนี่ยเขาบอกว่ามันช้านะคุณผู้หญิงต้องใช้วิธีนวดผิวหน้าเพื่อให้ครีมซึมใช่ไหมตัวนี้เนี่ยจะเป็นตัวผลักเข้าไปนะครับก็คือช่วยนวดนั่นเองครับแล้วก็เขาบอกว่ามันมีโหมดที่แบบทำหน้าวีด้วยแต่อันเนี้ยผมไม่การันตีนะว่าหน้าวีไม่วีครับอันนี้ผมว่ามันน้อยเกินไปที่จะให้คนหน้าวีได้เอาจริงๆนะเอาเรื่องทำความสะอาดเป็นหลักแล้วกันเนาะทีเนี้ยตัวหัวซิลิโคนที่เขาให้มานะครับเราก็สามารถใส่เข้าไปอย่างนี้สอดใส่นะครับปุ๊บนี่ก็จะเป็นแบบนี้ครับลองมากดปุ่มเพื่อดูฟังก์ชันการทำงานนะครับถ้าเราเวลากดเนี้ยมันจะไม่เปิดนะเราต้องกดแช่ค้างไว้ครับนี่ครับไฟมันจะกระพริบนะครับให้เราเลือกโหมดนะครับแล้วกดดึงค้างปุ๊บโหมดแรกที่ขึ้นมานะครับก็คือตัว cleansing ครับแต่จะเป็นแบบ cleansing เบาๆนะเบาๆเดี๋ยวผมใช้น้ำทดสอบให้ดูดีกว่าคือเวลาเราทดสอบการสั่นสะเทือนของเครื่องอัลตราโซนิกครับเราจะทดสอบกันในน้ำนะครับเพื่อให้เห็นแรงสั่นสะเทือนนะเพราะว่าผมเปิดในกล้องเงี้ยผมกดเปิดให้เพื่อนๆดูครับเนี่ยครับมันก็จะไม่เห็นหรอกครับว่ามันสั่นนะมันสั่นแต่เวลาจับมือผมเนี่ยถ้าได้ยินเสียงฟิตฟิตเนี่ยครับมันคือเสียงสั่นนั่นแหละทีนี้เราก็จะเอาลองจุ่มน้ำนะครับสำหรับโหมด cleansing นะครับนี่ฮะครับเพื่อนจะเห็นนะครับว่าเนี่ยครับเศษน้ำกระจายฟู่ๆนะครับแบบนี้นะแรงคลีนซิ่งก็จะมี2เบอร์นะครับเปิดขึ้นแรงนิดนึงจะสังเกตว่าน้ำมันสั่นจนไอน้ำเนี่ยครับกระเด็นขึ้นมานะครับถ้าดูด้านข้างนี่นะนี้เราก็จะกดมาโหมดที่2นะครับก็จะเป็นโหมด Nutrition นะครับโหมดนี้เนี่ยถ้าในคู่มือเขาก็บอกว่ามันเป็นการผลักนะครับผลักไอ้พวกตัวมาร์กหน้าตัวเคลือบหน้าต่างๆครีมต่างๆเข้าไปในผิวนะครับต่อมานะครับในโหมดที่3นะครับเขาเป็นบอกว่าเป็นโหมดทำหน้า V-shape ครับก็เอาตัวเนี้ยไปลูบๆนะครับตามคู่มือเขาบอกมันจะช่วยแบบนวดหน้าทำให้หน้าแบบ V-shape อะไรอย่างเงี้ยครับดูแรงสั่นก็จะประมาณแบบนี้นะครับโอเคนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเครื่องมันก็จะทำงานประมาณนี้นะแต่ผมบอกไว้ก่อนล่วงหน้าเลยนะว่าผมใช้เครื่องแบบนี้แล้วก็ผมไม่รู้ขั้นตอนที่ถูกต้องในการทำความสะอาดผิวหน้าครับเพราะฉะนั้นผมจะมารีวิวแบบใช้มั่วๆเลยครับโอเคครับผมก็ไปล้างหน้ามาละหน้าก็จะเปียกๆนิดนึงนะแล้วก็ผมก็จะมีโฟมล้างหน้านะครับมานะครับเราก็จะปลายนะปลายบนหน้าเอาจริงๆนะผมไม่เคยป้ายแบบนี้หรอกผมก็จะถูหัวผมอย่างเงี้ยนะแต่เขาบอกว่าไอ้ตัวเครื่องเนี้ยนะครับมันจะช่วยทำความสะอาดผิวหน้าให้เราเนาะดังนั้นครับผมก็จะใส่ตัวหัวที่เขาบอกว่าเป็นตัวทำความสะอาดผิวหน้านะคือหน้าผมที่บอกว่าสกปรกมากดังนั้นเราก็จะใช้ตัวขนยาวๆนะเริ่มจากโหมดแรกเลยครับเอาแบบแรงๆด้วยลึกๆนะครับแล้วก็ถูไปอย่างเงี้ยใช่ไหมผมทำถูกก็ไม่รู้นะครับผมรู้สึกมันช้านะผมก็จะแบบขอวนเร็วหน่อยแล้วกันนะขอวนเร็วหน่อยนะครับเพราะรู้สึกว่ามันช้าเกินไปนะเอาอย่าถือสานะครับผู้ชายล้างหน้าก็จะแบบมั่วๆซั่วๆแบบนี้นะฮะอ๋อนี่ไงนี่สังเกตเห็นไหมมันก็จะตีฟองครีมโฟมล้างหน้าของเรานะครับแล้วก็โอ้ตัวนี้นี่ขัดจมูกมันมากเลยอ่ะนะครับอ่ะไฟแบบบิวตี้บล็อกเกอร์หน่อยนะครับเอาไฟแบบจัดๆเลยอ่ะนี่ฮะเห็นไหมอ๋อนี่ไงนี่ครับมันเข้าล่องตาอย่างนี้ได้ด้วยสำหรับคุณผู้หญิงนะที่ใช้พวกอะไรนะอายไลน์หน่งอายไลเนอร์ใช่ไหมนะครับเช็ดได้ทั่วเลยมันต้องใช้แบบผ้าละเอียดใช้สำลีใช่ไหมแต่ผมหาไม่เจอเอางี้ใช้ทิชชู่เนี่ยแหละครับนะก็อาจจะผิดนะไม่เป็นไรครับเอาทิชชู่นะหน้าก็จะแบบเปียกๆอย่างนี้หน่อยนะครับผมจะใช้โหมดที่2นะครับโหมด Nutrition นะครับในการทำความสะอาดผิวหน้าในระดับ2นะครับก็คือการงัดพวกสิวเซียนนะครับแล้วก็สิ่งอดตอนต่างๆออกจากผิวหน้าโอ้สังเกตว่านี่ฮะนี่ครับมันจะมีเหมือนแบบละอองน้ำกระเซ็นออกมาเหมือนแบบในโฆษณาเลยเห็นไหมนะครับไม่รู้ในกล้องเห็นเปล่ารู้สึกว่ามันเข้าลึกดีอะนะครับนี่ครับเห็นไหมครับสิวเซียนหลุดตามมาเลยครับนี่ครับอันนี้คือทำความสะอาดสิวเซียนแบบง่ายมากจริงๆได้ผลจริงด้วยนี่เห็นไหมนี่ครับเห็นไหมนี่คือสิวเซียนที่ออกมาจากจมูกผมทาครีมเสร็จนะครับก็จะต้องนวดคลึงอะไรเงี้ยให้ครีมมันเข้าไปบนผิวหน้านะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะลองโหมดที่3กันนะครับโหมดที่3ก็คือโหมดไลติ้งนะครับก็
นะครับให้เอามาหน้าด้านนี้นะหน้าบนผิวหน้านะครับแล้วก็ถูครีมอ่ะแต่ผมบอกเลยนะผมไม่เป็นคนไม่ทาครีมแล้วก็จะไม่ทาครีมให้ดูด้วยเพราะผมไม่ชอบทาครีมนะครับโอเคนะครับแบบนี้นะแล้วก็จะลูบๆแล้วก็ในคู่มือเขาบอกว่าถ้าเราดันขึ้นแบบนี้มันเป็นการนวดหน้าให้หน้าแบบเราเป็น V shape ด้วยนะครับแต่ว่าเอาจริงๆนะผมไม่เชื่อหรอกเรื่อง V shape เครื่องนี้ก็ถือว่าเอาเป็นว่าฟังก์ชันการใช้งานครับมันก็หลากหลายแล้วก็ใช้ได้ครบนะส่วนเรื่องที่ใช้งานได้ดีมากที่สุดก็คือการเอาขิวเซียนออกจากรูขุมขนแล้วก็ดูที่นะครับดูอยากให้ดูฮะคือจมูกผมหลังจากทำเสร็จนะครับไม่มีแดงไม่เหมือนตอนที่เราแบบบีบเค้นๆอย่างนี้ใช่ไหมมันจะเป็นแดงนะครับแต่นี่ครับดูฮะรูขุมขนกระชับแล้วก็มองไม่เห็นนะครับขิวเซียนออกไปหมดละส่วนคนที่อยากได้เครื่องทำความสะอาดผิวหน้าวิวสกินตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมใส่ลิงก์ไว้ใต้คลิปวิดีโอนะครับไปกดสั่งกันเองได้เลยบอกเลยราคาถูกมากและขอบคุณนะครับที่ติดตามชมวิดีโอนี้จนจบนะครับถ้าเพื่อนๆชอบอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ผมนะครับพาผมไปยอด 300,000 ซับสไครบ์คลิปความรู้และความบันเทิง1นาทีนะครับติดตามกันได้เลยนะครับใน TikTok ของผมP3Bนะครับวันนี้ไปก่อนครับบ๊ายบายต่อไปนี้จะต้องล้างหน้าแบบนี้ใช่ไหมเนี่ยและอย่าลืมกดไลค์แชร์กันไปให้ผมด้วยนะครับ